เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งในตอนนี้เลยล่ะค่ะกับไฮโวหนุ่มสุดหล่ออย่างไฮโซกึ้งนั่นเองซึ่งหนุ่มคนนี้นั้นเขาก็มีความสามารถมากมายเลยล่ะค่ะและวันนี้พวกเราจะพาไปชมกับ10เรื่องจริงของไฮโซกึ้งกันค่ะซึ่งจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ประวัติกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ.2521 ไฮโซกึ้งเป็นทายาทเจเนอเรชั่น 2เป็นผู้สืบทอดกิจการหลายแสนล้านของพ่อแม่คือนายประยุทธ์กับนางสุวิมลมหากิจสิริเจ้าของเนสกาแฟมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีพี่น้อง3คนมีพี่สาว1คนคืออุศนีมหากิจสิริน้องสาว1คนอุศนามหากิจสิริส่วนหนุ่มกึ้งเป็นลูกคนกลาง 2. การศึกษาไฮโซกึ้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐกิจและการเงินจากมหาวิทยาลัยซัฟโฟกสหรัฐอเมริกาและปริญญาโทสาขาเศรษฐกิจและการเงินจากมหาวิทยาลัยบอสตันสหรัฐอเมริกา 3. ด้านการเมืองไฮโซกึ้งยังเคยทำงานด้านการเมืองอีกด้วยเคยฝึกงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยการติดตามนายกรัฐมนตรีและยังเคยดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ด.ร.ทักษิณชินวัตรทั้งยังเคยเป็นคณะทำงานของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรี 4. ด้านการงานเริ่มทำธุรกิจโดยการเข้ามาช่วยบริหารกิจการของครอบครัวตัวเองและปัจจุบันไฮโซกึ้งเป็น CEO บริษัท411 Entertainment จำกัดผู้นำเข้าศิลปินเกาหลีเรียกได้ว่าเขาคือโอปป้าอีกคนหนึ่ง 5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์น้อยคนนักที่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งหนุ่มกึ้งนั้นก็มีเช่นกันโดยเครื่องราชของหนุ่มกึ้งนั้นก็มีดังนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นปริตาภรณ์ช้างเผือกต่อชอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้น6เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์รอทพ 6. ผลงานด้านวงการบันเทิงไฮโซกึ้งเคยชิมลางงานวงการบันเทิงมาแล้วโดยการชักชวนของบอย ทกลเกียรติ วีระวรรณด้วยความคิดว่าอยากทำอะไรเองที่ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยมีผลงานด้านบันเทิงบ้างอาทิละครเรื่องสงครามมายาธาตุรักทรนงเรื่องเยินเป๋เลพิธีกรรายการไอสไตล์ทางไอทีวีรายการเบื้องหลังทางททบ 5.7 ลักษณะนิสัยมีหลายคนบอกว่าไฮโซกึ้งเป็นคนสุภาพกับคนทั่วไปทั้งยังทำตัวไม่อวดรวยติดดินไปไหนใครก็รักใครคบด้วยก็ติดใจโดยน้องสาวของหนุ่มกึ้งขีดอุศนายังเคยให้สัมภาษณ์อีกว่าพี่กึ้งจิตใจดีมากและใจอ่อนที่สุดในพี่น้องขี้สงสารคนเป็นคนอยู่ติดบ้านมากชอบใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนอนอยู่บ้านเล่นเกมไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ดื่มเหล้าไม่เจ้าชู้เลยแต่คนที่เคยตามจีบสำหรับหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มกึ้งนั้นก็เคยมีข่าวว่าตามจีบดาราสาวชื่อดังหลายคนเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นขวัญอุสามณีอัมพัชราภาแตงโมนิดาโบวี่อัดมามินพีชยาซึ่งแต่ละคนนั้นก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเป็นเพียงพี่น้องและทำธุรกิจร่วมกันเฉยๆเท่านั้นเองค่ะ 9. แฟนหนุ่มกึ้งนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตมากๆเนื่องจากมีแฟนสาวอยู่หลายคนเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นแองจี้เฮตติหยาดทิพย์ราชปานตันจิตพัชจาณัฐาวีรนุชเจนี่เทียนโพสุวรรณ 10. มีข่าวเป็นมือที่3ของอ้ำกับพกและล่าสุดนั้นหนุ่มกึ้งนั้นก็ถูกโยงว่าเป็นสาเหตุของการอันฟอลโล่อินสตาแกรมกันของสาวอ้ำกับแฟนหนุ่มไฮโซพกแต่ถ้าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนั้นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนั้นแหละค่ะ